DM แตกมากก็แบบว่าติดโควิดทำไมถึงสวยขนาดนี้คนชมไม่หยุดสอนลุคนี้หน่อยอยากได้ลุคนี้ต้องลุคนี้เท่านั้นลุคนี้สวยมากคิดถึงมันมากมันอยู่ห้องข้างอยากนอนด้วยกันวะทุกอย่างมันเยอะไงเราฉีดโหนกมาเราฉีดกามมาเราฉีดคางมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเต็มไปหมดอ่ะแย่เข้าไปเลยนี่พอขึ้นแล้วยกขึ้นเล็งไปเลยนะคะเล็งไปติ่งหูนี่เห็นปะเร็วไปสุดๆแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจะบอกว่า เสียงก็ดีขึ้นแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ติดโควิดไปวันที่5หรือ6นี่แหละค่ะไม่มีอาการอะไรเลยป่วยไข้อะไรไม่มีเลยตัวไม่ร้อนไม่มีอะไรสิมีอาการเดียวคือวันที่2กับวันที่3เนี่ยกลืนน้ำลายแล้วเจ็บคอแค่2วัน4 5 6ทุกเนี่ยอาการปกติเนี่ยแค่กลืนแล้วรู้สึกว่ามีเสมหะแล้วก็จะมีคนถามว่าฟุกกินอะไรบ้างระหว่างนี้แบบเป็นโควิดอะไรเงี้ยที่ฟุกกินคือมีวิตามินซีของ B Block แค่นั้นเองพี่วีทูแนะนำมาให้กินทุกเช้านะฮะแล้วก็แล้วก็พวกไทลินอลอะไรเงี้ยตามอาการถ้ารู้สึกหนาวอะไรเงี้ยฟุกก็กินไทลินอลแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยอ๋อแล้วก็มียาแก้ไอเม็ดสีเขียวด้วยแต่ฟุกไม่ไอนะแต่ว่ามันแก้เสมหะด้วยไงก็เลยแบบว่ากินในเรื่องของเสมหะด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่าฟุกเนี่ยช่วงวันที่2วันที่3เนี่ยฟุกมันไม่เบื่อๆก็เลยแต่งหน้าถ่ายคอนเทนต์ TikTok เล่นเลยเปื่อยแต่งเล่นๆนะแต่แบบไม่มีอะไรมากแต่งแบบ everyday เลยแต่แบบง่ายมากก็ลงสตอรี่อะไรเงี้ย DM แตกมากก็แบบว่าติดโควิดทำไมถึงสวยขนาดนี้ลุคนี้อยากได้มากคิดในใจแบบว่าเฮ้ยสวยจริงหรอลุคที่ตั้งใจให้มันสวยอ่ะไม่ค่อยมีคนชมเนาะแต่ลุคที่แต่งเล่นๆอ่ะDM แตกเป็นร้อยก็เลยคิดว่าเอ้ยอาจจะแบบมองผิดหรือเปล่าหรืออาจจะว่าคนป่วยต้องป่วยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอีกวันนึงฟุกแต่งอีกโอ้โห DM แตกอีกคนชมไม่หยุดสอนลุคนี้หน่อยอยากได้ลุคนี้ต้องลุคนี้เท่านั้นลุคนี้สวยมากจริงหรอสวยขนาดนั้นเลยหรอชักงงละก็อ่ะได้ค่ะมาค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยก็ลงบำรุงนั่นแหละปกตินะฮะจะบอกว่าช่วงนี้ก็เปลี่ยนสกินแคร์มาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วฟุ้งมาใช้ของเนี่ยเมโซเอสเธติกตรงนี้ค่ะคือฟุ้งว่าไปถ่ายเรียว IG ให้เขานะฮะแล้วก็มีโอกาสได้มาเขาให้มาด้วยแหละแล้วก็ใช้มาตลอดเลยคืออะไรไม่มีอะไรแค่บอกเฉยฟุ้งว่าเป็นคนแบบว่าแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวกลับมาแบบเป็นตลอดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ซีเรียสอะไรเป็นได้ก็หายได้จะบอกว่าสิวเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะคะทุกคนอย่าไปยึดติดอะไรน้องก็แบบอุ๊ยฉันเป็นสิวฉันทำอะไรไม่ได้เลยกินไม่หลับนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นได้ก็หายได้รักษานะคะรักษากันไปฉีดสเปรย์นะฮะนี่ของแม็กค่ะก่อนแต่งหน้าลุคนี้จะบอกว่าเป็นลุคที่ง่ายมากนะทุกคนง่ายแต่ว่าดูเยอะอาจจะเพราะโครงหน้าฟุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามลุคนี้มันง่ายมากมันก็เบาแล้วมันก็มีความน่ารักของความแบบเดี๋ยวดูกันว่าอะไรว่าเดี๋ยวรอหน้าแห้งก่อน A few moments later รองพื้นนะฮะวันนี้ใช้เป็นของ Clinique Event Better Glow นะฮะ Light Reflectสติ้งเมคอัพ MF 15 PA 2บวกนะฮะเบอร์66นะฮะ True Base นะฮะ True Base บีบใส่เนี้ยรองพื้นเอาใช้รองพื้นแล้วก็ใช้เธอเอาที่ตัวเองถนัดเลยปกติฟองน้ำเป็นของพี่แก้มอีนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ลงครึ่งหน้านะคะโอเคช่วงนี้ติดอะไรหรือปะติดเป็นคนลงแป้งน้อยเพราะรู้สึกว่าอยากให้หน้าเนี่ยมันมีความแบบความเงาความฉ่ำเพราะว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเราเดินแบบบ่อยแต่งหน้าแบบเงาๆบ่อยแบบผิวๆบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดใจปล่อยหน้าแบบเปรย์ไม่ต้องลงแป้งไม่ต้องเซตแป้งอะไรเงี้ยมีความสุขมากชอบมากๆนะฮะคิดถึงมันมากมันอยู่ห้องข้างอยากนอนด้วยกันแล้วทุกคนเล่าอะไรฟังปะคือตั้งแต่เป็นโควิดอ่ะก็นอนดูคลิปก่อนนอนทุกวันเลยอ่ะคลิปอะไรรู้ปะ Walk Korea School อะไรเงี้ยแบบพวกนักเรียนเกาหลีนักเรียนแบบแต่งหน้าอะไรแบบเกาหลีอ่ะทุกคนชอบมากทำให้ฟุกก็สั่งเครื่องสำอางเกาหลีไปเป็นหมื่นเลยจังใจมุนเมื่อวานเดินไป 5,000 อ่ะสั่งอะไรไปเยอะมากแบบอยากลองแบบแต่งแบบเกาหลีจริงๆเราเคยแต่งเกาหลีจริงๆไปรอบนึงแล้วคือผู้คนเกาหลีจริงๆที่เราแบบเดินเจออ่ะคนเกาหลีจริงๆเลยเขาแต่งหน้าแบบไหนเคยทำคลิปแล้วต้องไปเกาหลีคลิปนั้นก็ดังเหมือนกันอ่ะคนแบบว่าจริงคนจริงแบบนี้ทุกคนจริงหมดแต่ที่อยากแต่งต่อไปเนี้ยคือเป็นแบบเกาหลีในโซเชียลคือต้องอย่างนี้นะฟุกไม่รู้ฟุกเข้าใจถูกไหมนะแต่ว่ามันเป็นเกาหลีคนพื้นที่คนแบบเด็กตรงนั้นมียองดงไปเดินฮงแดอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เป็นพวกยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์มันแต่งหน้าคนละแบบนะมันมีความคล้ายมีความแบบไปทางเดียวกันแต่บางอย่างที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกบล็อกเกอร์เกาหลีจะมีความแบบไม่ได้หน้าขาวแบบตัดกับผิวเกินแต่ถามว่าขาวไม่ขาวและการปัดแก้มเขาดูมีเทคนิคดูแบบกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องราวของมันอะแต่คนที่ไปเดินเจอตามแบบนักเรียนเที่ยว
คนเดินเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะเป็นหน้าขาวแบบขาวไว้ก่อนปากแดงอะไรอย่างเงี้ยทุกก็เคยคิดมาตลอดนะว่าแบบว่าเกาหลีแต่งหน้าง่ายใครก็แต่งได้อะไรเงี้ยรู้ไหมว่าการนะเกาหลีจริงๆอ่ะมันต่างกับฝอตรงที่อ่ะสำหรับฟุกนะความเข้าใจของฟุกรู้สึกว่าใส่ฝอเนี่ยถมปุบปุบปุบสร้างโครงงัดหน้าให้พุ่งพุ่งให้เป็นแบบโครงฝออะไรก็ว่าไปแต่เกาหลีเนี่ยเขาเน้นเคลียร์ผิวคือจะเป็นรอยดำรอยแดงใต้ตาดำหรืออะไรเขาจะเคลียร์ผิวให้ทุกอย่างเนี่ยสะอาดที่สุดสนิทเงียบสงบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคืออย่างเราเป็นสิวเยอะเรามีรอยเยอะอะไรเงี้ยเอาสีรองพื้นโบกเลยป๊อปแต่เกาหลีไม่แล้วก็จะมีการใช้สีที่แบบเป็นอุณหภูมิอย่างได้ประมาณไหนสีโทนอะไรแล้วสีปัดแก้มอะไรของเขาจะเป็นสีที่แบบโปร่งๆอ่ะฟุ้งๆนัวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบสร้างอุณหภูมิผิวต่างๆเคลียร์ให้ผิวดูสุขภาพดีที่สุดดูแบบน้ำกลิ้งบนหน้าอะไรประมาณนั้นใช้คอนซีลเลอร์เป็นของทาเชฟเทปนะฮะเบอร์ Bright Medium เหมือนเดิมพอพูดถึงเกาหลีมือแบบอีกแข็งเลยแบบเขาไม่ลงแบบนี้กันนะนึกออกปะเขาจะไม่ลงอย่างเงี้ยป้าอย่างเงี้ยเขาไม่มีเขาเป็นแป้งเฉพาะจุดแป้งกระจิ๋วหลิวปิ้วกุ๋ยไก่อะไรอย่างเงี้ยคนนึกออกปะส่วนเราก็ฟาดไปเถอะเกาหลีงงละเจอคอนซีลเลอร์ทาต่อไปก็เชดดิ้งครีมนะคะอาจจะได้ยินเสียงหมากลนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยต่อไปปัดแก้มกันค่ะปัดแก้มครีมโปรเจกต์เป็นของ Kylie X Candle Collection ล่าสุดนะฮะสีสวยมากแบบมากเลยอ่ะก็ใช้กับแปรงนะมันเป็นเนื้อครีมทุกคนยิ้มค่ะทารอบพวงแก้มเป็นวงกลมแล้วก็ไล่ขึ้นไปเลยค่ะไล่ตามหนกแก้มขึ้นไปเลยทำทั้งสองข้างนะคะยิ้มแล้วก็วนแล้วก็ดันขึ้นไปเลยการจมูกนิดนึงเติมให้มันเต็มนะคะว่าถึงทั้งข้างเลยเสร็จแล้วใช้ฟองน้ำนะคะเก็บรายละเอียดใต้ตานิดนึงเก็บตรงช่องกรามนิดนึงโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ใช้พับนะไม่ใช่พับปะใช้พับนะคะในการลงแป้งฝุ่นผู้ใช้แป้งฝุ่นสีเข้มของบูเต้นะคะแล้วก็กดลงบนหลังมือก่อนแล้วก็ช่วงกรอบหน้านะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเปรียบแป้งฝุ่นสีจันทร์นะคะทุกคนแล้วก็แปรงอย่างนี้นะคะเน้นแค่ช่วงใต้ตาแล้วก็คิ้วค่ะเพราะว่าคิ้วต้องแมทๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเขียนไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วกันค่ะใช้ที่เขียนคิ้วเป็นของคอสลุคนะคะวันนี้คือจริงตามันไม่ได้แต่งเนาะวันนี้คือตาจะมีแค่อายเนอร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นฟุกจะเขียนคิ้วใหญ่หน่อยเพื่อจะให้มันดูแบบว่ายิ้มเป็นคนคิ้วแบบเป๊ะให้ปลายมันแบบเป็นโก่งๆไว้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเขียนอีกขั้นหนึ่งก่อนนะคะมาค่ะทุกคนคิ้วเสร็จแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยต่อไปโครงหน้าเราก็เดี๋ยวเราจะมาเติมความเข้มนิดนึงนะคะด้วยแปรงที่แบบแปรงเซตติ้งอยู่แล้วค่ะเราก็แค่เอามากดๆมันเฉยๆกดลูกคอดง่ายไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาจริงป่ะคนน่ะอยากให้สอนพวกก็โอเคสอนก็สอนวะประมาณนี้ค่ะทุกคนจะมากรีดอายไลเนอร์กันแค่นั้นน่ะเสร็จแล้วมิทีนโซแบล็คตัวนี้ชอบที่สุดเลยไม่เคยเจออายไลเนอร์ที่แบบเนื้อแมตต์แบบเนี้ยโคตรสวยเลยอ่ะชอบมากๆวิ่งตามความชอบได้เลยนะคะคือรูปที่แต่งจริงๆอ่ะไอเนอร์มันจะเล็กทุกคนแต่ว่าอาจจะเพิ่มไอเนอร์ให้ชัดๆหน่อยนะฮะวันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดด้วยฝุ่นเอาให้มันแบบว่ามันยาวเท่ากันนะคะใช้ฝุ่นสีดำนะคะทุกคนอ่ะจบข่าวยังไม่จบอีกนิดนึงจะจบเท่านี้เลยนิบคนตาปัดคนตาปัดคนตาแล้วก็ติดคนตาเป็นอะไรคอสนะเป็นอะไรหรอจบทุกคนแค่นี้เลยง่ายปะคือเหมือนพอคิ้วมันชัดอะคิ้วมันชัดอะทุกคนแล้วเหมือนแบบมีขนตาหน่อยมีแก้มหน่อยปากใหญ่หน่อยอะไรมันก็เต็มไปหมดอะเพราะเหมือนแบบด้วยโครงหน้าฟุกมันแบบทุกอย่างมันเยอะไงเราฉีดโหนกมาเราฉีดกรามมาเราฉีดคางมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเต็มไปหมดอะนึกว่าเราแต่งน้อยก็เหมือนแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยปั่นมันคลาดด้วยของพีพีนะคะไม่บรีนนี่จบเห็นไหมคิ้วก็เป็นเส้นอะไรก็เป็นเส้นจบเสร็จแล้วเอาอายไลเนอร์นะคะมาแต้มจุดที่มันหลุดนิดนึง
แล้วก็ใช้ของ Brow It by น้องชัดนะคะเขียนอีไลเนอร์ด้านในมาค่ะทุกคนติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขนตาคู่เดิมของฟุกปกติเลยค่ะใน Shopee มันมีเบอร์คือเบอร์ A1 อะไรฟุกปะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไลน์ดั้งกันนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในลุคนี้ก็คือ Kelon Beauty ค่ะทุกคนแป้งของฟุกนะคะตอนนี้ราคา699นะคะจาก790บาทแล้วก็699นี่คือส่งฟรีด้วยนะคะแต่ว่าใครเล่น TikTok Shop ก็สามารถไปซื้อได้ที่ TikTok Shop ฟุกกะลอน49นะคะเป็น TikTok ฟุกเองก็สามารถกดตรงตะกร้าแล้วก็เลือกซื้อได้เลยแล้วก็คนที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยเหลือแค่599บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันส่วนใน LINE Shop เนี่ยก็คือ Add Kelon Beauty เลยราคา699บาทถ้าซื้อ2ตลับเอาหารกับเพื่อนนะคะมันแค่ 1,350 บาทส่งฟรีด้วยขอบคุณนะคะที่แบบว่าตั้งชื่อให้ก็คือเป็นแป้งฟิลเลอร์ทุกคนหลายคนเอาไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นแป้งฟิลเลอร์อ่ะชอบชื่อนี้มากเลยอ่ะคือเหมือนหลายคนได้ไปใช้แล้วแบบเหมือนแต่งหน้าเสร็จแล้วแหละแต่แบบพอมาใช้แป้งฟุกอ่ะใต้ตาหรือจุดที่ต้องการใช้อ่ะมันแบบยิ่งดูเต็มขึ้นดูแบบเนียนขึ้นเต็มขึ้นแล้วมันดูแบบสวยมันแบบเหมือนแต่งหน้าแบบโปรเฟสชั่นอลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกป่ะโอเคเห็นมั้ยดูใต้ตาดีผ่องมากวันนี้ก็จะไม่ลงหน้าผากนะฮะอยากให้หน้าผากมันมีความเงาของมันอย่างรองพื้นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปัดแก้มเพิ่มนะทำตรงโพรงแก้มประมาณนี้ค่ะทุกคนใช้ให้ไลน์นะคะนี่ลง อย่างนี้นะคะลืมตาล่างค่ะตาล่างอ่ะฟูเพิ่งมาลองทำเอาที่เขียนขอบปากอ่ะเขียนตาล่างแค่ครึ่งหนึ่งมันทำให้ตาดูเฉียวขึ้นเหรอทุกคนเออเลอะว่ะเอาใหม่ช่วงตรงนี้มันจะแบบรับกับช่องไอไลเนอร์และฟุกจะไม่ปัดตาล่างนะคะทุกคนแล้วก็มาเขียนปากกันค่ะปากก็ตามสไตล์ของฟอกลาได้เลยทาลิปนะฮะลิปสีนูดของลอเรียลลุคเนี้ยนะสวยหรอถ้ามันสวยจริงๆใช่ไหมลุคนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปมัดผมปล่อยผมดึงผมอะไรให้มันแบบสวยๆก่อนละกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุคนี้คือลุคโควิดค่ะทุกคนจะบอกว่าลุคนี้คือแต่งตอนโควิดแล้วคนก็พอเยอะมากมันสวยตรงไหนอ่ะหรือว่าเป็นเพราะที่เราสวยเลยแต่งนิดหน่อยก็สวยหรือว่ายังไงส่วนผมนะฟุกตัดเป็นแบบเลเยอร์สไลด์มาตั้งแต่ตอนที่ตัดสั้นอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยยาวอย่างเดียวเลยยาวแบบไม่ได้แบบว่าตัดอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็ยาวประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะประมาณใต้นมละจากที่อยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเพราะเราสวยแหละฟุกก็เป็นเพราะฟุกก็สวยแหละไม่ได้เกี่ยวกับว่าลุคนี้สวยหรืออะไรฟุกเป็นเพราะฟุกสวยมากกว่าสวยจังเลยน่ารักจังเลยแกมาค่ะทุกคนเราจะมาตรวจโควิดกันก่อนนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะได้ออกจากบ้านหรือยังใช้ที่ตรวจเป็นอันนี้นะคะทุกคนที่ไบโอเทชอันนี้นะคะทุกคนผสมน้ำยาก่อนนะคะเทน้ำยาลงไปจ้าวิธีแย่จมูกนะคะทุกคนก็คือเอาจริงง่ายมากนะคะแล้วฟุกก็เห็นหลายคนที่แบบแย่ผิดแล้วแบบไม่ติดอะไรเงี้ยแบบแย่แบบมั่วๆอะไรเงี้ยก็หงุดหงิดเหมือนกันหลายคนอะแย่อย่างงี้นะมันไปติดได้ไงวะแย่แค่นี้ทุกคนเวลาแย่นะคะดูรูปทรงจมูกก่อนถ้าเราแย่ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือไซนัสค่ะทุกคนนี่คือโพรงไซนัสส่วนโพรงระบบทางเดินหายใจเนี่ยนี่ค่ะทุกคนนี่ถ้าใครไม่รู้จะเล็งไปทางไหนดีให้มองติ่งหูเราไว้แล้วเล็งไปทางติ่งหูนะคะถ้าแทงถูกตามโพรงตรงเนี้ยมันจะไม่เจ็บหรืออาจจะมีจึ๊กๆนิดนึงแต่เราพยายามแย่ตรงๆอย่าแบบซ้ายขวามันจะได้ไม่แบบว่าเสียดสีกับรอบๆโพรงจมูกนะคะแล้วก็แย่เข้าไปตรงๆเลยแทงไปให้สุดนะคะหรือว่าพอดีขีดหรือว่าเลยขีดก็ได้แต่ว่าเขาทำขีดมาให้แล้วว่าประมาณไหนคือจุดที่เชื้อมันจะอยู่นะคะทุกคนอ่ะดูเงยขึ้นนิดนึงแย่เข้าไปเลยนี่พอขึ้นแล้วยกขึ้นเล็งไปเลยนะคะเล็งไปติ่งหูนี่เห็นปะลงไปสุดๆแล้วหมุนแล้วดึงตรงๆมาเห็นปะอีกขั้นเลยนะคะว่าจะไม่ฮัดเชยไม่น้ำตาไหลไม่เลยอาจจะมีแบบ ว่านิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่น้ำตาไหลไม่เจ็บไม่ทรมานนะคะจิ้มไปก่อนแล้วยกติ่งหูจุ๊บอย่างนี้หมุนนี่ดึงขึ้นตรงๆเห็นปะเป็นแนวเดียวกับติ่งหูเลยเห็นปะนี่จบแค่นี้นะคะแล้วเราก็จิ้มได้เลยค่ะ
นี่แล้วก็บีบแล้วก็หมุนหมุนนะคะนี่คือถูกวิธีนะคะแล้วก็ไม่เจ็บแล้วก็หยอดนะคะนี่แค่นี้เลยไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นนะสบายมากไอ้จมูกสบายสุดๆวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยังไงทุกคนพวกมไม่เห็นอะขีดเดียวค่ะทุกคนขีดเดียวค่ะจะไปกอดปักปีแล้วเฮียขีดเดียวค่ะเฮียเก่งมากมากเลยไอตัวเองทอยคายก็เจอกันข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราไปสยามกันเลยค่ะตอนนี้โอเคทุกคนชอบคลิปนี้ลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนจะให้พวกเราเท่านี้ก็กดแชร์ไว้แล้วกดไลค์เท่านี้มาสิเก่งๆแต่นะพวกเราก็ขีดเดียวเลยทุกคนค่ะขอตัวไปดีใจก่อนนะคะบ๊ายบาย